นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้จะได้แสดงธรรมะตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องดำเนินการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงทางก็ต้องตรงธรรมนะตรงธรรมก็จะนำให้เข้าถึงความวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเราเป้าหมายสูงสุดก็คือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถ้ามีกิเลสก็ยังเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะความทุกข์ทั้งหลายแหล่เนี่ยยังคงเป็นไปก็ด้วยเหตุปัจจัยของการมีกิเลสยังมีกิเลสยังทำกรรมก็ยังต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นความสิ้นกิเลสได้นั่นแหละจะเป็นทางแห่งหลุดพ้นจะสิ้นกิเลสก็ต้องมีปัญญามีความรู้มีความแจ่มแจ้งในธรรมนั่นก็คือเราต้องมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องว่าองค์มรรค 8เป็นข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปถึงความดับทุกข์หรือว่ามีต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็จะน้อมไปเอ็นไปสู่ความดับทุกข์เหมือนท่อนไม้ที่ถ้าไม่ติดฝั่งก็จะไหลไปสู่มหาสมุทรพระพุทธเจ้าได้ตรัสอุปมาเปรียบเทียบเหมือนขอนไม้ในครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ริมฝั่งใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาพระองค์ก็ได้ชี้ให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ดูขอนไม้ที่ลอยมามีขอนไม้ลอยกลางน้ำพระองค์ก็อาศัยขอนไม้นั่นแหละเป็นอุปกรณ์ของการสอนโดยเปรียบเทียบให้ถึงธรรมะถึงข้อปฏิบัติว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูขอนไม้ว่าขอนไม้เนี้ยถ้าหากว่าไม่ติดฝั่งคนนี้และไม่ติดฝั่งคนนู้นไม่จมลงเสียก่อนไม่เกยบกเสียก่อนไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเสียก่อนไม่ถูกเกลียวน้ำวนสกัดเสียก่อนและก็ไม่เสียสภายในเสียก่อนแล้วขอนไม้นี้ก็จะลอยเลื่อยไปถึงมหาสมุทรอย่างแน่นอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเธอทั้งหลายไม่ติดฝั่งคันนี้ไม่ติดฝั่งคันนู้นไม่จมลงเสียก่อนไม่เคยบกไม่ถูกมนุษย์และอมนุษย์จับเสียก่อนไม่ถูกเกลียวน้ำวนไม่เสียเสียภายในแล้วพวกเธอทั้งหลายก็จะถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแน่นอน
พราะสัมมาทิฏฐิย่อมมีความโน้มเอียงไปสู่นิพพานถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะโน้มไปสู่นิพพานได้พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบนะตัวเราเนี่ยเหมือนขอนไม้ไม่ติดฝั่งคันนี้ไม่ติดฝั่งคันโน้นฝั่งคันนี้คืออะไรฝั่งคันนี้ก็คืออายตนะภายในทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจฝั่งคันโน้นก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โผฏฐัพพะธรรมะหรือธรรมายตนะไม่ไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมที่มากระทบทางใจไม่ติดทั้งภายในฝั่งคันนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ว่าไม่ติดฝั่งคันนี้ไม่ติดฝั่งคันนู้นไม่จมลงเสียก่อนคือนันทิราคะความเพลิดเพลินในกามทั้งหลายเรียกว่าจมถ้ามีความเพลินมีความเพลิดเพลินอยู่ในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยแล้วก็จะจมลงความเพลิดเพลินในกามในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาเนี่ยเรื่องราวที่น่าอภิรมย์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไปเพลิดเพลินพอใจติดใจแล้วชื่อว่าจมอยู่ขอนไม้ถ้าจมแล้วก็ไปไม่ได้ไม่ถึงมหาสมุทรชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ามันติดอยู่เพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็มันก็จะจมอยู่ไปถึงฝั่งไปถึงมหาสมุทรคือนิพพานไม่ได้หรือว่าเกยบกเนี่ยเกยบกคืออะไรก็คืออัสสมิมานะอัสสมิมานะก็คือการถือเราถือเขานะความถือตัวถือมั่นแห่งความเป็นเราเป็นเขาอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าเกยบกไปไม่รอดไปไม่ถึงหรือถูกมนุษย์จับถูกอมนุษย์จับขอนไม้ถ้าเกิดมีมนุษย์เข้าไปจับขอนไม้ขึ้นมาซะแล้วมันก็ไปไม่ถึงมหาสมุทรหรืออมนุษย์ไปลากขึ้นมาซะก่อนไปไม่ถึงมหาสมุทรพระเจ้าก็ตรัสภิกษุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าไปถูกอมนุษย์จับหรือถูกมนุษย์จับก็ไปไม่ถึงนิพพานมนุษย์จับคืออะไรการคลุกคลีเพลิดเพลินเศร้าโศกร่วมกับคฤหัสถ์เรียกว่าเรายังคลุกคลีอยู่กับคฤหัสถ์ทั้งหลายยังเพลิดเพลินคลุกคลีร่วมสุขร่วมทุกข์ไปเรียกว่าไม่ตัดออกมาจากคฤหัสถ์ทั้งหลายเรียกว่าเราชักกายตัวเราเองออกมาจากครองเรือนออกมาจากกามแล้วแต่มันก็ยังคล้องอยู่ยังติดอยู่ยังคลุกคลีอยู่กับคฤหัสถ์ทั้งหลายเดี๋ยวก็ไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็มาอย่างนี้ไปร่วมกับคฤหัสถ์เนี่ยเรียกว่าถูกมนุษย์จับดีไม่ดีก็จับไปเลยนะหรือถูกอมนุษย์จับก็คือการประพฤติพรหมจรรย์โดยปรารถนาเป็นเทพเป็นเทวดาหรือไปสวรรค์การประพฤติพรหมจรรย์ของเราเนี่ยเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร
แต่ถ้าประพฤติพรหมจรรย์โอ้ขอให้ไปเกิดเป็นเทวดาจะได้มีความสุขเพลิดเพลินเทวดาก็มีความเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงอยู่ดีเนี่ยไม่ออกจากทุกข์อย่างนี้เรียกว่าถูกอมนุษย์จับหรือเกลียวน้ำวนถูกเกลียวน้ำวนสกัดไว้อะไรคือเกลียวน้ำวนก็คือกามคุณทั้ง5เนี่ยกามคุณทั้ง5เนี่ยถ้าเป็นสมณะเป็นนักบวชก็ต้องระมัดระวังถ้าถูกน้ำวนคือยังหลงติดแสวงหาพอใจใฝ่ฟ้าเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณอารมณ์แสวงหารูปสวยๆแสวงหาเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าใคร่ยังยินดีอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้ไปไม่รอดหาภาพอะไรสวยๆยั่วยวนกิเลสมาดูเนี่ยมันก็ไปเกิดกิเลสสิ่งใดไม่ควรมองไม่ควรดูหนังสือนังหาอะไรที่มันมีภาพที่ทำให้เราเกิดราคะก็อย่าไปเอามาแสวงหามาดูเสียงอะไรที่มันชวนให้เราเกิดราคะเนี่ยเปิดหาเพลงเพราะหาเสียงเพศตรงกันข้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราจมเนี่ยถูกเกลียวน้ำวนเนี่ยแสวงหากลิ่นหอมรสอร่อยยังยินดียังพอใจยังติดอยู่ในการกินการฉันอยู่แสวงหาการอร่อยอร่อยในรสเนี่ยติดอยู่ในกามคุณหรือสัมผัสจะต้องหาที่หลับที่นอนที่นั่งที่นอนที่ดีที่สบายเพลิดเพลินในการปรนเปรยทางเนื้อหนังนี่ก็เป็นกามคุณเปรียบเหมือนเป็นเกลียวน้ำวนอยู่อีกประการหนึ่งก็คือขอนไม้นั้นมันเน่าในมันเสียภายในมันก็จมขอนไม้ถ้าเกิดมันผุมันเน่ามันเสียหนักเข้ามันก็ผุมันก็จมลงได้เหมือนกันอันนี้ก็คือการทุศีลการมีธรรมอันลามกเนี่ยนี่แหละท่านเปรียบเหมือนกับขอนไม้นั้นเน่าในถ้านักบวชเราไม่รักษาศีลให้ดีแบบเป็นผู้ทุศีลล่วงละเมิดในสิกขาบทที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็ถือว่าเน่าในนี่ต้องอาบัติร้ายแรงขึ้นอาบัติหนักขึ้นหรืออาบัติเบาแต่ก็ปล่อยให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นก็ค่อยเน่าไปเรื่อยๆที่สุดก็จมไปไม่ถึงไปถึงนิพพานไม่ได้หรือสมณเณรไม่ชำระศีลให้บริสุทธิ์มีศีล10ก็ยังไม่รักษาเป็นแม่ชีบาศกบาศิกาถือศีล8ก็ปล่อยให้ผิดศีลอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเน่าในก็ไปไม่ได้มันขอนไม้ที่เน่าก็จมที่สุดก็จมฉะนั้นถ้าเราจะต้องเป็นขอนไม้ที่ไม่เน่าในไม่ติดฝั่งคนี้ฝั่งคนู้นคืออายตนะภายในภายนอกไม่จมซะก่อนคือไม่เพลิดเพลินนะยินดีในกามไม่เกยบกก็คือการไม่ถือเราถือเขาไม่ถูกมนุษย์จับไม่คลุกคลีเพลิดเพลินอยู่กับคฤหัสถ์ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังเป็นเทวดาเป็นเทพเทวดาไม่เกาะเกี่ยวออกจากน้ำวนให้ได้ก็กามคุณรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีสัมมาทิฏฐิ
มีความเห็นชอบแล้วก็จะน้อมไปเอ็นไปสู่นิพพานอย่างแน่นอนนะฉะนั้นขอนไม้ก็จะลอยที่สุดก็ไปถึงมหาสมุทรอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันวัดเชตวันนี่ก็เป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีซื้อด้วยเงินทองปูเต็มแผ่นดินถึงจะได้แผ่นดินมาสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จำพรรษาที่นั่นนานถึง19พรรษาในครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสรพิษผู้มีฤทธิ์ร้ายแรงสี่จำพวกมีอยู่นะอสรพิษงูเนี่ยอสรพิษผู้มีฤทธิ์ร้ายแรงสี่จำพวกมีอยู่ชายผู้หวังชายผู้รักตัวกลัวตายเมื่อมีคนมาบอกถึงมีงูพิษร้ายแรงสี่จำพวกนั้นชายผู้รักตัวกลัวตายก็รีบหนีไประหว่างที่ชายนั้นหนีไปก็มีคนมาบอกอีกว่ามีเพชฌฆาตผู้ดุร้ายทั้งห้าคนกำลังติดตามมาที่จะฆ่าท่านงานอันใดที่ท่านค้างอยู่ก็รีบทำเสียชายผู้นี้ก็รีบหนีไปอีกหนีไปหนีไปก็มีคนมาบอกอีกว่ามีเพชฌฆาตคนที่หกเหาะมาทางอากาศอีกนี่ไม่มาแต่บกมันมาทางอากาศเพชฌฆาตคนที่หกมันเหาะมาทางอากาศมันจะตามมาฆ่าท่านชายผู้นี้ก็หนีไปหนีไปแล้วก็เข้าไปในเรือนร้างแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในเรือนร้างแล้วก็ไปรูปคำภาชนะเปล่าอยู่ก็มีคนมาบอกอีกว่าที่เนี่ยมันมีโจรที่ฆ่าชาวบ้านอยู่เนี่ยมักจะเข้ามาในเรือนร้างนี้อยู่เสมอมันอาจจะฆ่าท่านได้ชายผู้นี้ก็หนีจากนั้นไปหนีไปเจอห้วงไปเจอแม่น้ำใหญ่เจอห้วงน้ำใหญ่ก็คิดพิจารณาเห็นว่าฝั่งคันนี้นี้เป็นเต็มไปด้วยอันตรายฝั่งคันนู้นย่อมจะเป็นที่ปลอดภัยจึงได้ต่อแพขึ้นอาศัยแพนั้นก็ข้ามไปข้ามห้วงน้ำใหญ่นั้นจนกระทั่งไปถึงฝั่งคโน้นได้เมื่อไปถึงขึ้นบกได้ชายพวกนี้ก็กลายเป็นพราหมณ์นี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกเรื่องมาผูกเล่าเพื่อจะสอนธรรมะเปรียบเทียบเป็นปริศนาธรรมงูหรืออสรพิษผู้มีฤทธิ์ร้ายแรงสี่จำพวกนั้นได้แก่อะไรก็ได้แก่มหาภูตรูปทั้งสี่มหาภูตรูปทั้งสี่เนี้ยได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ประกอบอยู่ที่ร่างกายของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันเป็นพิษเหมือนกันที่มันต้องทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปรวนแปร
นะธาตุน้ำมากไปซะแล้วเอาละเดี๋ยวก็ถ่ายท้องเริ่มเสียน้ำมูกน้ำตาน้ำลายไหลเสลดเจียนอะไรเนี่ยน้ำมันธาตุน้ำมันเล่นงานงูคืนธาตุน้ำบางทีก็งูธาตุไฟเล่นงานให้ร้อนไปตามตัวหมดก็ร้อนในท้องร้อนในอกร้อนตามเนื้อตามหนังเร่าร้อนร่างกายเนี่ยบางทีก็งูคือธาตุลมเอาเล่นงานดันลงล่างลงขึ้นบนลมอึดอัดแน่นมึนตึงไปทั่วร่างกายธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินหนักต้องภาระหนักอยู่เนี่ยร่างกระปรวนแปลงมันอยู่เนี่ยเสื่อมสุดนี่เรียกว่ามันเป็นงูมันเป็นอสรพิษที่มีฤทธิ์ร้ายดังนั้นบุคคลที่เห็นภัยของงูเหล่านี้ก็จะต้องหาทางหนีออกไปแล้วยังอยู่อย่างนี้มันก็เล่นงานอย่างนี้เกิดมาทุกคราวก็ต้องทุกข์มีสังขารร่างกายมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทรมานสังขารให้ปวดให้เมื่อยให้เจ็บให้เหนื่อยไปทั่วขุมขนเนี่ยนั่งโอยรุกโอยอยู่เนี่ยหน้ามืดตาลายอยู่แล้วก็ยังเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆกันอยู่ไม่พ้นฉะนั้นชายผู้หวังชายผู้รักตัวกลัวตายก็ต้องหนีให้พ้นหนีไปหนีมาก็เจอเพชฌฆาตทั้ง5เพชฌฆาตผู้ดุร้ายทั้ง5ตามมาฆ่าก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5ร่างกายนี้ก็ทุกข์อยู่แล้วเจอเพชฌฆาตเข้ามาอีกความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นเพชฌฆาตตามฆ่าอยู่เนี่ยเขามายึดรูปเป็นเราเป็นของเราอยู่เนี่ยยึดเวทนาเป็นเราเป็นของเรายึดสัญญาเป็นตัวเราของเรายึดสังขารเป็นเราเป็นของเรายึดวิญญาณเป็นตัวเราของเรามันก็ฆ่าอยู่อย่างนี้แหละมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเรามันก็เล่นตามฆ่าอยู่อย่างนี้ชายผู้รักกลัวกลัวตายก็ต้องหนีเพชฌฆาตเหล่านี้ต้องหาทางหลุดรอดจากความยึดมั่นถือมั่นนี้ให้ได้เพชฌฆาตคนที่6ก็มาทางอากาศตามมาฆ่านั่นก็คือนันทิราคะความเพลินความหลงเพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายเข้ามาอีกตามฆ่าอยู่ชายผู้หวังความพ้นทุกข์รักตัวกลัวตายก็หนีไปเข้าไปในบ้าร้างรูปคำภาชนะเปล่าอยู่บ้าร้างก็คืออายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจภาชนะเปล่าไปหลงว่ามันเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเราของเราที่จริงเปล่าหาความเป็นตัวเราของเราไม่หรอกเป็นภาชนะเปล่าอยู่หลงเอาว่าเป็นตัวตนจริงจริงจังๆที่จริงก็เป็นของเปล่าอยู่ในเรือนร้างนี่แล้วนึกว่าจะปลอดภัยเขาก็มาบอกอีกว่าโจรผู้ฆ่าชาวบ้านผู้ดักฆ่าชาวบ้านชอบมักจะมาในเรือนร้างนี้อยู่เสมอ
อาจจะฆ่าได้อาจจะฆ่าท่านได้โจรผู้ดักฆ่าชาวบ้านนี่คืออะไรก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อายตนะภายนอกรูปายตนะสีต่างๆสัทธายตนะเสียงต่างๆคันธายตนะกลิ่นต่างๆรสายตนะรสต่างๆโผฏฐัพพายตนะได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงธรรมายตนะเครื่องกระทบทางใจเนี่ยเจตสิกทั้งหลายสุขุมมารูปรูปที่ละเอียดตลอดเหล่านี้มันเป็นโจรที่เข้ามาบ่อยๆมันเข้ามาเนี่ยสีมันก็เข้ามาที่กระทบที่ตาอยู่บ่อยๆลืมตามันก็เจอสีมีหูก็มีเสียงเข้ามากระทบหูบ่อยๆมีกลิ่นเข้ามากระทบจมูกอยู่บ่อยๆมีรสมากระทบลิ้นอยู่บ่อยๆมีโผฏฐัพพะมากระทบกายอยู่บ่อยๆมีธรรมมากระทบใจอยู่บ่อยๆถ้ากระทบแล้วไม่รู้เท่าทันก็จะหลงไหลพอใจติดใจบางอย่างก็พอใจติดใจลุ่มหลงบางอย่างก็เกิดปฏิฆะไม่พอใจเครียดแค้นเนี่ยโจรมาดักฆ่าแล้วเนี่ยตามมาฆ่าจนได้อย่ารักตัวกลัวตายหนีไปให้ได้มัวรูปขำภาชนะเปล่าหลงเป็นตัวตนจริงๆอยู่ที่จริงไม่มีตัวตนออกจากเรือนร้างนี้ไปเจอแม่น้ำใหญ่นะโอคะนะห่วงน้ำคือโอคะใหญ่โอคะทั้งสี่นะคือกามุคะภโวคะทิฏโฐคะอวิโชคะกามุคะก็คือธรรมชาติที่เป็นเครื่องท่วมทับสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในกามคุณอารมณ์ก็คือโลภะความพอใจติดใจในกามคุณทั้งหลายเป็นเสมือนห่วงน้ำที่คอยท่วมทับสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในวัฏฏสงสารภโวคะธรรมชาติที่เป็นเครื่องท่วมทับสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในรูปภพอรูปภพหรือรูปฌานอรูปฌานได้เกิดในรูปภพอรูปภพก็พอใจติดใจอยู่ในภพได้รูปฌานอรูปคนที่ทำสมาธิได้ฌานเขาก็พอใจติดใจอยู่ในมันก็เป็นห่วงน้ำท่วมทับให้สัตว์นั้นยังจมอยู่นั่นดีเยอะในไม่หลุดไปจากวัฏฏะสงสารได้ทิฏโฐคะก็เป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องท่วมทับสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในความเห็นผิดจมในความเห็นผิดบางพวกก็มีนัตถิกะทิฏฐิมีความเห็นว่าไม่มีผลอาเหตุกะทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าไม่มีเหตุอักริยทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าทำไปก็เป็นเพียงแค่กระทำไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่มีผลแต่อย่างใดมีความเห็นผิดปฏิเสธผลไม่มีผลแต่อย่างใดจะให้ทานก็ไม่มีผลหรอกจะไปรักษาศีลก็ไม่มีผลคุณบิดามารดาไม่มีปฏิเสธเหตุจะสุขจะทุกข์ก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นมาของมันเองลอยๆไม่ได้เกิดจากบุญจากบาปอะไรทั้งที่ทุกอย่างมาจากกรรมมาจากการกระทำที่ทำไว้ในอดีต
ประสบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถูกโกงถูกแกล้งถูกเบียดเบียนเสียหายต่างๆเกิดจากอกุศลกรรมเกิดจากบาปของตนเองที่ทำไว้คนที่มีอายตุกะทิฏฐิเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากกรรมเกิดจากคนนั่นคนนู้นคนนี้เกิดจากอะไรต่างๆเวลาประสบความทุกข์ความสุขความเจริญได้ยศได้ลาภได้สักการะจริงๆแล้วเกิดจากบุญกุศลกุศลที่ทำไว้ในอดีตคนที่มีอเหตุกะทิฏฐิเขาก็ปฏิเสธโอ้ไม่ได้เกิดจากบุญกุศลอะไรที่ไหนมันก็เป็นเรื่องมันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามที่เขาทำถ้าเป็นเพราะคนนั้นคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆบางพวกก็ปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลทำอะไรก็สักแล้วว่าทำไปเด้อมันฆ่าสัตว์มันก็ไม่ได้ชื่อว่าฆ่าสัตว์อะไรหรอกไม่ได้เป็นบาปอะไรจะนักขโมยจะข้อโกงจะประพฤติผิดในกลางก็ทำไปเด้อมันไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษอะไรจะทำบุญทำกุศลทำไปก็ไร้ผลไม่ได้มีผลไม่มีบุญกุศลอะไรปฏิเสธไปหมดเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นความเห็นผิดร้ายแรงถ้ามีความเห็นผิดเชื่อมั่นดิ่งลงไปอย่างนี้เป็นอันตรายมาเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐินำสัตว์ให้จมลงสู่อเวจีมหานรกถ้ายังไม่ถึงดิ่งลงไปไม่เชื่อไม่เห็นผิดดิ่งลงไปก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิความเห็นโดยสามัญทั่วไปของบุคคลของปุถุชนซึ่งมีด้วยกันก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมีอยู่ในสันดานของปุถุชนทั้งหลายเห็นว่าชีวิตนี้เป็นตัวเราของเราอย่างนี้ก็ยังพอทำความดีได้ทำบุญทำกุศลทำความดีเพื่อจะให้ตัวตนไปเสวยความสุขแต่ที่จริงไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวเราของเราไม่มีตัวเราของเราไม่มีตัวตนแล้วมันมีอะไรมันก็มีสักแต่ว่ารูปนามสักแต่ว่าธรรมชาติสักแต่ว่าธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่แต่พอไปหลงยึดเอาเป็นตัวเราของเรามันก็สืบสายเชื้อกรรมกิเลสกันไปไม่จบสิ้นทิฏฐโขคะธรรมชาติที่เป็นเครื่องท่วมทับสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในความหลงเพราะความหลงนี่แหละความไม่รู้ความโง่อะไรเป็นทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเป็นความดับทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเป็นข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็ไม่รู้นะไม่รู้มันก็ต้องสร้างเหตุแห่งทุกข์ล่ำไปนะความหลงฉะนั้นเมื่อชายที่ต้องการพ้นทุกข์เห็นว่าฝั่งคันนี้มันเต็มไปด้วยอันตรายนะฝั่งคันนี้คือการมีกายอยู่เนี่ยมีชีวิตมีรูปนามขันธ์ 5เนี่ยย่อมเป็นอันตรายอย่างแน่นอนถ้ายังมีรูปนามเกิดขึ้นพบใดชาติใดหนีไม่พ้นแห่งกองทุกข์ทั้งหลายชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ไม่รู้หรอกว่าเกิดเป็นทุกข์ก็อยากเกิดก็เกิดมาอีกชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องแก่มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เพราะก็มาจากความเกิดความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันมีมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งนั้นเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ถ้ายังมีรูปนามขันธ์ 5ก็ต้องเจออย่างนี้แหละเ
จอความเกิดที่เป็นทุกข์เจอความแก่ที่เป็นทุกข์เจอความเจ็บที่เป็นทุกข์เจอความตายที่เป็นทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจเศร้าโศกลำพันพิไรลำพันพลัดพรากผิดหวังเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่อย่างเนี้ยเพราะนั้นชายผู้หวังความหลุดรักตัวโกรธตายเห็นว่ามีฝั่งคันเนี้ยมันเป็นทุกข์อย่างนี้การยังมีกายมีใจอย่างเนี้ยต้องทุกข์อย่างนี้แน่นอนจะต้องข้ามฝั่งข้ามไปถึงฝั่งคันนู้นให้ได้ข้ามห้วงน้ำใหญ่นี้ไปให้ได้คือกามโมฆะปโวฆะทิโฆะอวิโชฆะเนี่ยต้องข้ามอันนี้ให้ไปให้ได้นะทำอย่างไรล่ะก็ต้องมีแพต่อแพขึ้นนะฝั่งคนูนคือนิพฝั่งคนูนเนี่ยคือนิพพานนะฝั่งคนูนเป็นธรรมอันเกษมจากโยคะเป็นธรรมที่จะหลุดรอดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยจะข้ามไปถึงให้ได้อย่างไรก็ต้องมีต่อแพขึ้นอาศัยแพนี้ข้ามไปแพนี้ก็คืออริยมรรคเนี่ยอริยมรรคมีองค์8อันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนับตั้งแต่เราต้องมีความเห็นเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญผลของบาปมีจริงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นทายาทคือต้องเป็นทายาทของกรรมต้องรับผลของกรรมที่ทำไว้มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดว่าเราก็ต้องได้รับผลของกรรมระดับนี้ต้องมีด้วยนะสัมมาทิฏฐิเหมือนกันความเห็นว่าบุญบาปมีจริงผลของกรรมของบุญของบาปมีจริงแล้วก็ต้องมีความเห็นถูกต้องนี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นะอะไรเป็นตัวทุกข์กระดังที่กล่าวแล้วนะตั้งแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกพิไรลำพันทุกกายทุกใจพลัดพรากไม่ผิดหวังประสบกับสิ่งไม่ถูกใจว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ต้องรู้ว่าความยึดมั่นขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเนี่ยคือทุกข์ต้องรู้รูปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์อยู่เนี่ยต้องรู้ต้องกำหนดรู้ให้เห็นว่านี่มันเป็นก้อนทุกข์ทั้งเวทนาสุขก็ดีสุขเวทนาสบายกายสบายใจก็เป็นทุกข์เพราะมันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงยิ่งไม่สบายกายไม่สบายกายก็ยิ่งเป็นทุกข์นะเป็นเหมือนลูกศรเสียบตัวอยู่เสียบอกเสียบใจเสียบกายอยู่แม้อทุกขมสุขเวทนาเฉยๆมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ยั่งยืนไม่ตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์เป็นไม่สบายอีกแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ก็เป็นทุกข์ไปจำผิดไว้มันก็มาปรุงแต่งเกิดสังขารปรุงแต่งนะสัญญาวิปราชอยู่เนี่ยของไม่เที่ยงก็จำว่าเที่ยงของสิ่งที่เป็นทุกข์ก็จำว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่ใช่สวยไม่สวยไม่งามก็จำว่าสวยว่างามสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็จำว่าเป็นตัวตนวิปราชแล้วก็จำไว้มันก็มาปรุงแต่งในจิตใจให้หลงไหลว่าสวยงามว่าเที่ยงว่าตัวตนว่าเราว่าสุขอยู่เนี่ยปรุงให้กลัวปรุงให้หลงปรุงให้วิตกกังวลความกลัวก็เป็นทุกข์ความวิตกกังวลก็เป็นทุกข์เนี่ยเนี่ยให้พิจารณาเห็นว่าเนี่ยมันทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์มีการรับรู้อะไรขึ้นมาก็เป็นทุกข์เพราะมันมีการต้องรับต้องรู้เนี่ย
กายมันถูกบีบคั้นด้วยความชราด้วยโรคภัยจิตวิญญาณมารับรู้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาต้องรับรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นทุกข์อยู่ดังนั้นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความพอใจติดใจในกามความพอใจติดใจในความมีความเป็นความพอใจติดใจในความไม่มีไม่เป็นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหามันเกิดที่ไหนมันตั้งอยู่ที่ไหนสิ่งใดเป็นที่พอใจเป็นที่ติดใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นเมื่อจะดับก็ดับที่นั่นแหละอะไรบ้างเป็นที่พอใจติดใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่พอใจติดใจในโลกสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะธรรมารมณ์เป็นที่พอใจติดใจตัณหาจะเกิดก็เกิดที่นั่นจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี่ตลอดทั้งการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสการคิดนึกตัณหาจะเกิดมันก็เกิดที่เนี่ยจะตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ที่เนี่ยเวลาเห็นปุ๊บไม่มีสติมันก็พอใจติดใจได้ยินเสียงปั๊บมันก็พอใจติดใจเสียงไม่ดีมันก็อยากให้มันไม่เอาไม่ชอบให้มันหมดไปอยากไม่มีไม่เป็นผัสสะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยนะการประชุมทางตาเกิดกระทบอารมณ์ทางตาเกิดการผัสสะผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายทางใจตัณหาก็เกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ขึ้นได้รวมทั้งเวทนาที่อาศัยผัสสะทางตาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสัมผัสทางตาตัณหาก็เกิดขึ้นเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยผัสสะทางหูเกิดการประชุมได้ยินเสียงขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมสุขบ้างตัณหาก็เกิดขึ้นถ้าขาดสติปัญญาพิจารณาเท่าทันเวทนาที่อาศัยผัสสะทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาก็เกิดขึ้นความจำได้หมายรู้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์ตัณหาก็เกิดขึ้นได้อาศัยความจำนี้เกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ความคิดถึงในรูปความคิดถึงในเสียงความคิดถึงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์ตัณหาก็เกิดขึ้นอาศัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ในความคิดถึงเหล่านั้นความอยากในรูปความอยากในเสียงอยากในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์ตัณหาก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ยว่าตัณหาก็อาศัยตัณหาเกิดขึ้นได้มีตัณหาพอไปรู้ตัณหาก็เกิดตัณหาขึ้นต่อๆกันไปอีกรวมทั้งความตรึกความตรองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตัณหาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้เมื่อจะละก็ต้องละกันที่นี่แหละที่ใดเป็นที่ตัณหาเกิดจะละก็ละกันที่นั่นจะดับก็ดับกันที่นั่นฉะนั้นความดับทุกข์คืออย่างไรอะไรเป็นความดับทุกข์สภาพแห่งความดับทุกข์เป็นอย่างไรที่เรียกว่านิพพานก็คือความสำรอกความสละคืนความปล่อยวางความไม่อะไรในตัณหานั่นแหละนั่นแหละเป็นความดับทุกข์ความสำรอกออกไปได้ก็คือสำรอกกิเลสออกไปราคะโทสะมานะทิฏฐิความสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย
ความปล่อยวางนะปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นหลุดไปจากตัณหาความสิ้นอะไรไปจากตัณหาก็เข้าถึงความดับทุกข์นิพพานด้วยองค์มรรคนะแผ่อาศัยแผ่คือองค์มรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่เห็นว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์หรือเห็นรูปนามนี่แหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมีสัมมาสังกัปปะดำริชอบอยู่เป็นช่วยพยุงให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่หรือว่ามีเนกขัมมะสังกัปปะดำริออกจากกามมีพยาปาทะสังกัปปะพยาปาทะสังกัปปะดำริจากการออกจากการพยาบาทอวิหิงสาสังกัปปะดำริออกจากการเบียดเบียนหรือว่าสภาพที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเนี่ยเป็นตัวสัมมาสังกัปปะหรือตัววิตกเจตสิกแล้วก็มีกลุ่มของศีลนะต้องมีศีลด้วยเป็นแพรด้วยแพรนี่มันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง8นะทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาสัมมาวาจากล่าวเจรจาชอบก็คือการพูดคำจริงพูดไม่สอดเสียดพูดไม่หยาบคายพูดไม่เชิดไม่เพ้อเจ้อเรียกว่าเว้นโกหกเว้นหยาบคายเว้นสอดเสียดเว้นเพ้อเจ้อเป็นสัมมาวาจาการกระทำที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นสัมมากัมมันตะมีอาชีพการแสวงหาปัจจัยทั้ง4ด้วยการเว้นกายทุจริต3วจีทุจริต4ไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาด้วยการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามการหลอกลวงโกหกการส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อได้มาด้วยความบริสุทธิ์เป็นสัมมาอาชีวะมีความเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดขึ้นเพียรระวังไม่ให้บาปใหม่เกิดเพียรให้กุศลเกิดขึ้นเช่นให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆให้สติพยายามให้มีสติเพียรพยายามมีสติเพียรพยายามให้มีสมาธิเพียรรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยในการยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวทำพูดคิดต้องมีความเพียรปล่อยให้ตามกระแสของความขี้เกียจเกียจค้านก็ข้ามฝั่งไม่ได้ถูกข่วงน้ำท่วมทับลงอยู่ในวัฏฏะสงสารฉะนั้นแม้มันขี้เกียจเกียจค้างก็ต้องลุกมาเพียรเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิเพียรพยายามมีสติความเพียรเมื่อเพียรมากๆขึ้นก็จะออกจากความเกลียดค้านได้เอาชนะความเกลียดค้านได้ด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยพอมันเพียรมากๆมันจะขยันเองนะต่อไปมันไม่ต้องไปพยายามปฏิบัตินะมันขยันปฏิบัติเองนะเพียรเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วสติมีขึ้นมาก็พยายามรักษาให้สติสัมปชัญญะสมาธิให้มันเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นประคับประคองไว้ให้ดีมีสัมมาสติความระลึกชอบก็คือระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมกายคือลมหายใจเข้าออกกายยืนเดินนั่งนอนกายคู่เหยียดเคลื่อนไหวพยายามมีสติตามดูรู้เท่าทันกายในกายนี้อยู่เวทนาในเวทนาสบายก็รู้ไม่สบายก็รู้เฉยเฉยก็รู้ตามดูรู้เท่าทันจิตจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตหายจากโทสะจิตมีโมหะจิตมีความฟุ้งจิตมีความท้อถอยจิตมีสมาธิไม่มีสมาธิเนี่ยให้รู้ต่างๆย่อๆก็คือขณะที่จิตกำลังรับรู้อารมณ์เนี่ยให้รู้เท่าทันต่อจิตพิจารณาธรรมในธรรมรู้ไปตรงๆว่าขณะนี้ราคะเกิดขึ้นในใจก็รู้ว่าราคะเกิดขึ้นในใจ
ราคะมันหมดไปจากมันหลุดไปจากในใจก็รู้ว่าอ้าวราคะมันหลุดไปจากในใจมันหายไปจากใจราคะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุอันใดก็รู้เหตุอันนั้นละมันได้ด้วยเหตุอันใดก็รู้ด้วยเช่นมันมีความดำริผิดมันมีความคิดไม่แยบคายคิดไปในเรื่องในความน่ารักน่าใคร่กามราคะก็เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้เท่าทันอ๋อนี่เพราะความดำรินี่เองราคะจึงเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาความคิดผิดคนนั้นมันด่าเราคนนั้นมันทำไม่ดีกับเราคนโน้นมันเบียดเบียนเราความโกรธความพยาบาทมันก็เกิดขึ้นอ๋อรู้ว่าเพราะอย่างนี้เองเพราะยังเพ่งไปในปฏิฆะนิมิตแบบนี้มันก็ไม่คลายไม่หายจากความโกรธความพยาบาทแม้อย่างอื่นก็ตามความง่วงเหงาเหงานอนท้อถอยความพุ่งสร้างความสงสัยรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยรู้สภาพที่มันเกิดขึ้นพิจารณาธรรมในธรรมอยู่เนี่ยบางครั้งจนสภาพธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นเกิดสติเกิดพิจารณาสอดส่องในธรรมเกิดความเพียรเกิดปีติเกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้แจ้งเกิดสภาพเป็นความเป็นกลางสม่ำเสมอก็รับรู้ดูอยู่ในกายในใจตนเองสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบความสงบความสงัดจากกามารมณ์ความสงัดจากอกุศลธรรมเหล่านี้เป็นสมาธิแหละแม้เป็นสมาธิเป็นขณะขณะมันสงบจากอกุศลธรรมได้ใจที่มันไม่มีโทสะมานะทิฏฐิใจที่มันไม่มีกามราคะเกิดขึ้นถือว่าจิตมีสมาธิอยู่รวมไปถึงจิตเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนก็เจริญฌานก่อนเพ่งให้ได้ฌานแล้วก็มาพิจารณาองค์ฌานให้เป็นไตรลักษณ์เข้าสู่วิปัสสนาบางท่านก็ใช้สมาธิคณิกะสมาธิกำหนดรู้รูปนามปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยความปล่อยวางสติเท่าทันบ่อยๆบ่อยๆสมาธิก็ตามมาจิตรวมตัวเป็นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิถี่ขึ้นมาฉะนั้นองค์มรรคทั้ง8เมื่อประชุมพร้อมก็จะเกิดมรรคญาณมรรคญาณเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่องค์มรรคก็ประชุมพร้อมกันทำให้รู้ทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์ก็ถึงความดับทุกข์ด้วยองค์ทั้ง8ประชุมพร้อมเจริญเต็มที่มีวาสนาบารมีสามารถก้าวไปถึงขั้นอรหัตตมรรคและผลก็จะตัดอาสวะกิเลสหมดเรียกว่าข้ามฝั่งข้างห้วงน้ำใหญ่ได้เข้าไปถึงฝั่งอันเกษมคือพระนิพพานคือเป็นพราหมณ์ท่านบอกว่าถึงฝั่งแล้วก็เป็นพราหมณ์พราหมณ์เป็นผู้ลอยบาปได้แล้วอยู่เหนือบุญและบาปสภาพจิตหลุดพ้นไม่เป็นบุญเป็นบาปบาปก็ไม่เป็นบุญก็ไม่เป็นเพราะไม่ส่งผลให้ต่อไปเป็นพราหมณ์อย่างพราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์เขาถือว่าอาบแม่น้ำในคงคาลอยบาปได้แต่พราหมณ์ในศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือลอยบาปด้วยการสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายเรียกว่าเป็นพราหมณ์แท้ๆลอยบาปได้จริงๆอยู่เหนือบุญและบาปได้จริงๆจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยที่ว่าเป็นพราหมณ์นั่นก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองจบกิจที่จะทำอย่างนี้เพื่อความดับทุกข์เพื่อความสิ้นกิเลสไม่ต้องทำอีกแล้วหมดจบปัญหาจบกิจหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นชายผู้นี้ผู้รักตัวกลัวตายนะต้องหนีอสรพิษทั้ง4นะมหาภูตรูปทั้ง4ดินน้ำลมไฟเนี่ย
ถ้ายังอยู่กับอสรพิษมันก็เล่นงานอยู่อย่างเงี้ยหนีเพชฌฆาตทั้ง5คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5หนีเพชฌฆาตคนที่6ที่มาทางอากาศก็คือนันทิราคะความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามคุณทั้งหลายนะบ้านก็เรือนร้างก็อย่ามัวมาหลงคำภาชนะเปล่าอยู่ก็คืออายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าให้รู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนออกจากบ้านร้างหนีโจรเพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านร้างอยู่เนี่ยโจรมันก็มาบ่อยๆอายตนะภายนอกสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปถึงฝั่งแล้วก็ต้องข้ามห้วงน้ำใหญ่ให้ได้คือห้วงใหญ่ห้วงน้ำคือกามคือภพคือทิฏฐิคือความหลงด้วยการต้องลงเรือต่อแพด้วยอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนั้นเมื่อข้ามฝั่งได้ก็เป็นพราหมณ์คือเป็นพระอรหันต์พ้นจากฝั่งนี้อันเป็นกองทุกข์เป็นอันตรายทั้งหลายก็คือการมีรูปนามขันธ์5ไปถึงฝั่งขนุนคือความหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5ทั้งหลายเป็นขันธวิมุตติดับทุกข์ด้วยประการทั้งปวงได้ฉะนั้นตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรเกี่ยวกับขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ